สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับว่าตอนนี้ทางช่อง ECM TV ของผมนั้นมีเพจ Facebook แล้วนะครับก็หลังจากที่เปิด YouTube มานะก็นานมากนานพอสมควรก็ตั้งแต่ปี2006ครับปีนี้2021แล้วเนาะก็เท่าไหร่อ่ะ6 1610กว่าปีนะครับยอดวิวไม่ได้เยอะมากมายอะไรหรอกเพราะว่าก็มีวิดีโอก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับช่วงแรกๆก็มีช่วงหลังๆนี่แหละครับที่ว่าค่อนข้างจะทำขึ้นมาเยอะเพราะว่าได้อยู่บ้านแล้วก็มีคอมที่ใช้นะครับคือเมื่อก่อนนะก็จะเป็นพวกถ่ายเล่นๆแล้วก็เอามาตัดต่อที่คอมที่ออฟฟิศนะครับก็จะมีหลังๆนะครับก็จะมีคอมของตัวเองละแล้วก็มีแคสเกมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคืออัดคลิปจากเดชแนลนะครับจากคอมก็เอามาลงทำที่บ้านได้นะครับนั่นแหละครับตั้งแต่มีคอมที่บ้านนั่นแหละครับนับอย่างนั้นแล้วกันตั้งแต่มีคอมที่บ้านก็ถึงเอามาทำอย่างนี้ได้นะครับนะแล้วก็มันก็จะมีแบบพวกคลิปสอนต่างๆอย่างเช่นพวกออโต้แคดที่ผมมีนะครับออโต้แคดที่ผมทำคลิปสอนออโต้แคดคลิปสอนตัดต่อคลิปมั้งใช่ไหมที่มีแล้วก็จะมีคลิปอะไรที่แบบอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนึกก่อนคลิปออโต้แคดคลิปสอนทำคลิปสอนโปรแกรมคลิปอ๋อเกมเกม Final Fantasy Tactics นะครับซึ่งก็มันก็จะมีคนคอมเมนต์ถามบ้างว่ามีเพจ Facebook ไหมติดต่อทาง Facebook ได้ไหมติดต่อทางไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็บอกว่าก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใน Facebook ละกันไม่ใช่ คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ก็ละกันครับเดี๋ยวจะมาตอบมาคุยกันอย่างงี้ซึ่งก็เยอะก็หลายคนนะครับก็ทำให้ว่าตอนนี้ก็เปิดเพจ Facebook แล้วนะครับนี่ครับหน้าตาอย่างงี้คือสาเหตุที่ผมไม่เปิดเพจ Facebookตั้งนานแล้วนะครับก็เพราะว่าตัวผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเล่น Facebook เท่าไหร่มีครับมีเอาไว้2ชาวบ้านชาวช่องเขาอะแหละครับนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นคือจะเล่นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์จะได้ทำไปเล่นแค่2วันต่ออาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็ไม่ดูเลยไม่สนใจเลยครับก็จะดูเฉพาะ2วันแต่หลังจากนี้ก็หลังจากที่เปิดเพจ Facebook ตัวนี้ก็คงต้องดูทุกวันแล้วครับเผื่อมีคนมาคุยมีสอบถามอะไรเนาะนี่ครับก็ตายอายุมากคนนึงนะครับที่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองมานานมากก็ทำช่องเล่นๆนะครับแต่ก็หวังจริงจังนะเอ๊ะยังไงก็คือตอนทำก็ทำเล่นๆแหละครับตั้งแต่มันจะได้เห็นตั้งแต่ปี2006ใช่ไหมก็ทำมาเรื่อยๆเล่นๆนะครับแต่หลังๆมานี่ก็เริ่มจริงจังตรงที่ว่าเราก็อยากจะเป็นจะว่ายูทูบเบอร์ก็ไม่ใช่นะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็อยากจะมีคนติดตามบ้างอยากจะมีคนพูดคุยบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถ้าดูจากยอดวิวของคลิปแต่ละอันแล้วก็เล็กๆน้อยๆครับไม่ถึง20 30 40 50แถวๆนี้แหละครับยังไม่เยอะนะครับก็หวังว่าเอ้ยมันจะมีคนมาติดตามเราบ้างนั่นเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะปัจจุบันนี้ผมอายุเข้าป่าเข้าไป40แล้วนะอันนี้น่าจะถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งก่อนที่โควิดจะมีเนาะก็ไปนั่งกินอะไรกันได้อยู่ก็อายุเยอะละนะครับอายุมากคนหนึ่งนะครับขออยากแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตมีคนติดตามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันถ้ามันจะมีคนติดตามจริงๆอ่ะมันต้องมีคอนเทนต์ที่ดีๆนะครับอะไรที่มันดีๆนั่นเองคนถึงจะติดตามสำหรับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเลื่อยเปื่อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจะเป็นอันนี้ชื่อของช่องเนาะครับ ATCM TV แล้วก็ไทยนะครับก็ดูเกี่ยวกับก็เล็กน้อยนะครับก็จะมีช่องใช่ไหมช่องผม YouTube แล้วก็มีอีเมลให้ติดต่อแล้วด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้จะปิดอีเมลไว้จะไม่บอกใครเลยก็เดี๋ยวนี้ก็มีอีเมลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ให้ด้วยสำหรับพูดคุยติดต่อกันนะครับก็มีคนถูกใจ1คนนะครับติดตามเพจ1คนนะครับชุมชนก็แน่นอนครับยังไม่มีใครรูปภาพก็มีอยู่2-3รูปค
ไปดูรูปนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันโผล่มาเองนะครับสงสัยจะมาจากตัวทีตัวแรกของช่องตัวนี้นะครับปึ๊บมาดูตรงนี้นิดนึงคอมมูนิตี้นะครับก็เมื่อ3วันก่อนครับก็ได้บอกไปแล้วว่าเปิดเพจ Facebook อย่างเป็นทางการนะครับก็ติดตามที่นี่นะครับก็แล้วก็จะทำคลิปแจ้งลง YouTube อีกครั้งนะครับก็คือนี่แหละก็คือทำตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักวันนี้วันที่อะไรล่ะวัน1 2วันอีก2วันคลิปตัวนี้ถึงจะลงนะครับมีเล็กๆน้อยๆครับก็ยอมรับว่าผู้ติดตามอ่ะผู้ติดตามของช่องนี่ก็คือจะมีอยู่เท่าไหร่ 2,000 ใช่มั้ย 2,000 กว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเชื่อผมเถอะมีไม่ถึง100หรอกไอ้ 2,000 กว่าเนี่ยมันมาตั้งแต่นานแล้วอ่ะใช่มั้ยอย่างที่เห็นก็ตั้งแต่ปี2006คือนานมากสมัยนั้นน่ะผมจะมีคลิปที่เป็นคลิปเพลงอยู่เพลงเก่าๆเพลงคำเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จะมีคนติดตามตรงช่วงนั้นแต่แล้วก็มีอยู่ช่วงนึง YouTube มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ครับเพลงพวกนั้นของผมอะโดนลิขสิทธิ์โดนลบไปนะครับแล้วก็ YouTube ช่องผมอะโดนเตือนด้วยถ้าจำไม่ผิดจะเคยรู้สึกจะโดนบล็อกด้วยนะไม่บล็อก7วันก็30วันเนี่ยสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็คลิปพวกนั้นก็โดนลบไปตอนนี้คลิปเพลงของผมใน YouTube ก็ไม่มีคลิปที่ดังที่สุดของผมในตอนนั้นก็จะเป็นเพลงปีใหม่เมืองของภาคเหนือครับเอาไว้เปิดช่วงสงกรานต์นะครับตอนนั้นคือดังมากคือยอดวิวเยอะเหมือนจะทะลุแสนได้ครับถ้าจะไม่ผิดนะแต่ก็สุดท้ายก็โดนลิขสิทธิ์ครับโดนลบไปไม่เหลือซากครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เหลือเพลงในช่องผมแล้วล่ะถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจนะมาพูดถึงช่องกันต่อดีกว่าครับก็พูดถึงช่องพูดถึงเพจ Facebook กันต่อดีกว่านี่ครับก็อย่างที่เห็นครับก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับก็ ECM TV ไทยนะครับหรือไม่ก็เข้าที่นี่ community ก็ได้หรือไม่ก็เข้าที่ about ก็ได้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมากดถูกใจกดติดตามก็ได้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นเพจ Facebook นะครับก็ยังไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เนี่ย27นาทีนะครับที่ผ่านมาคลิปสุดท้ายของเกมนะครับคลิปสุดท้ายจริงตัวนี้นะครับก็จะมีเริ่มต้นก็ตรงนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรก็ต้องทำครับก็โลกมันค่อนข้างจะสื่อสารกันด้วยโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้คือเราจะมาปิดกั้นตัวเองไม่ได้ครับอายุผมอ่ะ40ก็ไปละคือยอมรับว่าตัวเองปิดกั้นตัวเองนะนี่ที่ผมบอกผมเล่น Facebook ก็แค่วันเสาร์อาทิตย์แค่นั้นแล้วก็เข้าไปดูก็ดูอย่างเดียวไม่ได้คอมเมนต์อะไรใครดูอย่างเดียวบางทีก็กดถูกใจบ้างครับประมาณนั้นมันจะบอกว่าด้วยอายุด้วยวัยด้วยมั้งเพราะว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับมันทำให้เราว่ารู้สึกว่าความนิ่งหรือความไม่มีบางทีมันทำให้เราสงบมากกว่าที่เราจะไปขวนขวายหาไอ้พวกที่เราอยากได้อยากมีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งมาเปิดเพจ Facebook อะไรประมาณนี้นะครับลองถ้าได้อายุเยอะขึ้นนะครับเรียนรู้อะไรมากขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้สึกเลยว่าความไม่มีเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจริงๆนะครับคือการที่เราไม่มีไม่ยึดติดกับอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขคือถ้าเรามีเรายึดติดเนี่ยเราจะหวังอะไรต่างๆนานากับสิ่งที่เรายึดติดหวังให้มันมีหวังให้มันดีสิ่งของหวังจะเอาใช้หวังจะสวยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีอ่ะเราก็จะไม่หวังพอเราไม่หวังเราก็จะมีความสุขนะครับอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมาได้ทางนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาละพอละโอเคครับก็อย่าลืมมาติดตามมากดถูกใจกันด้วยนะครับก็จะเป็นการพบกันใน Facebook เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปิด YouTube มานานตั้งแต่ปี2006นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ